สวัสดีครับผมสิทธินันท์มฤททองครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟจากภาครัฐเป็นจำนวน1ปีเต็มๆเดี๋ยวเรามารับชมกันว่ามาตรการนี้ใครได้รับสิทธิ์บ้างมาตรการนี้มีเงื่อนไขการรับสิทธิ์อย่างไรและต้องลงทะเบียนอย่างไรสำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟรี1ปีเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2564จนถึงกันยายน2565รวมระยะเวลาทั้งหมด12เดือนด้วยกันสิทธิ์ที่จะได้รับในมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟรี1ปี 1. เงินช่วยเหลือค่าไฟจ่ายเดือนละไม่เกิน315บาท 2. เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาเดือนละ100บาทมาตรการนี้ครอบคลุมตั้งแต่ตุลาคม2564ถึงกันยายน2565ตลอดระยะเวลา12เดือนนับจากนี้ก็สามารถไปใช้สิทธิ์กันได้เงื่อนไขในการได้รับค่าไฟค่าน้ำฟรีมีเงื่อนไขอย่างไรมาดูกันฮะ 1. เงินช่วยเหลือเนี้ยจ่ายไม่เกินเดือนละ315บาทวงเล็บนะครับว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าสมมุติครัวเรือนไหนบ้านไหนใช้ไฟเกิน315บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นพยายามอย่าใช้ไฟเกิน315บาทต่อเดือนเงื่อนไขที่2ถ้าได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี50หน่วยอยู่แล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกันหมายความว่าในทุกๆเดือนถ้าท่านใช้ไฟที่บ้านไม่เกิน50หน่วยตรงนั้นใช้ฟรีอยู่แล้วครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านใช้ฟรี50หน่วยอยู่แล้วท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์เงิน315บาทแต่ถ้าท่านใช้เกิน50หน่วยขึ้นไปแต่ไม่เกิน315บาทท่านก็ได้รับเงินก้อนนี้ไปนั่นเองเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา100บาทมีเงื่อนไขอะไรบ้าง 1. ใช้ไม่เกิน100บาทก็จะได้รับเงินตามจำนวนที่ใช้จริงเช่นใช้97บาทก็ได้รับไป97บาทแต่ถ้าเกิน100บาทไม่ถึง315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืน100บาทนี่เป็นมาตรการนะฮะแต่ถ้าเกิน315บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นั่นหมายความว่าพยายามใช้น้ำให้ไม่เกิน315บาทต่อเดือนท่านจะได้รับเงินคืน100บาทและเงื่อนไขสุดท้ายครับต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนของแต่ละครัวเรือนซึ่งเงินทั้งหมดที่ท่านจะได้คืนกรมบัญชีกลางจะเป็นคนโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายความว่าใบเรียกเก็บใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าการประปามาเท่าไหร่ท่านก็ไปจ่ายเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามาเท่านี้เราไม่ต้องไปจ่ายนะฮะสมมุติว่าค่าน้ำมา200บาทท่านก็ไปจ่ายค่าน้ำ200บาทแล้วกรมบัญชีกลางจะคืนเงินท่าน100บาทถ้าค่าไฟมา300บาทท่านก็ไปจ่าย300บาทและท่านก็จะได้เงินคืนไม่เกิน300บาทนั่นเองนี่ก็คือเงื่อนไขที่จะได้รับค่าน้ำค่าไฟฟรีตลอด1ปีนับจากนี้วิธีการลงทะเบียนสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ที่จังหวัดไหนก็ไปลงที่เว็บไซต์นั้นได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับการลงทะเบียนไว้ให้ใต้คลิปสิ่งที่ต้องรู้ในการลงทะเบียนก็คือ 1. ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมีเลขบัตรนะฮะเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือว่าเลขมิเตอร์นั่นเองและบัญชีแสดงสัญญาตรงเนี้ยอยู่ในเอกสารใบแจ้งนี้อยู่แล้วที่ท่านได้ทุกเดือนเบอร์โทรศัพท์อีเมลชื่อที่อยู่และที่สำคัญถ้าท่านลงทะเบียนไปแล้ว1ครั้งที่บ้านหลังไหนจะไม่สามารถลงทะเบียนที่บ้านหลังอื่นได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกว่าจะลงที่บ้านหลังไหนนะฮะส่วนการลงทะเบียนเว็บไซต์ของการประปาเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันมีทั้ง2เว็บเลยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคก็ใช้ข้อมูลคล้ายๆกันชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะอีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บอกเขานิดนึงว่าเราอยู่สาขาไหนเลขที่ผู้ใช้น้ำเลขอะไรก็ใช้ข้อมูลประมาณนี้สามารถไปลงทะเบียนใช้กันได้โอเคครับทุกท่านก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องของค่าน้ำค่าไฟฟรีตลอด1ปีนับจากนี้ตุลาคม2564ถึงกันยายน2565สำหรับท่านที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สิทธินันท์มฤททองสวัสดีครับThank you.